และตอนนี้เราไปพบกับคุณครูหนุ่มผู้มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งสวัสดีครับชื่อนายวิชัยแสงสกุลอายุ30ปีมาจากจังหวัดนครนายกครับมีชื่อเล่นไหมคะชื่อเล่นชื่อเกมครับเกมปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูครับเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรคะภาษาไทยครับภาษาไทยครูนี่มีเทคนิคอะไรในการสอนที่ให้แบบให้นักเรียนได้สนใจอะถ้าจากตัวเกมเองนะครับเกมจะใช้ช่วงนี้เป็นการสอนออนไลน์นะครับเกมจะใช้การร้องเพลงเพื่อเปิดเรียกเด็กมาเข้าเรียนครับอ๋อใช่ครับก็คือสอนออนไลน์มันต้องเปิดกล้องเนาะเปิดใช่ครับอาจจะเป็นคลิปครับเป็นคลิปใช่ไหมแล้วก็จะมีสอน Google Meet ด้วยครับอืมเคยมาไมทองคำไหมคะเคยมาครับไมทองคำ3ครับแล้วทำไมหายไปนานเลยอะฮะแล้วกลับมาอีกทีจะเป็นช่วงที่เราต้องทำงานนะครับทำงานแล้วก็อาจจะเตรียมสอบบรรจุด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ครับทำไมถึงอยากกลับมาอีกครั้งคะอยากมาแสดงศักยภาพที่เป็นตัวตนของตัวเองครับรอบที่มาครั้งที่แล้วมาในแบบของผู้ชายครับทีนี้อยากมาแบบเสียงของตัวเองที่เราใช้สอนนักเรียนมันเป็นการปกปิดมานานอยากจะมาแสดงให้ท่านคณะกรรมการได้รับชมครับโอ้ขอบคุณนะแม่คุณนะขอบคุณที่ยังพักกันขอบคุณที่ยังบ่ลืมในสัญญาขอบคุณที่ยังรักษาหัวใจของน้องโฮโฮดนและน้อที่เฮาเป็นแฟนกันแต่น้องนั่นก็ทันได้มียังเลยผ่านร้อนผ่านหนาวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยจนมาฮอดเมื่อหลงเอ่ยได้แต่งงานกันบ่มีเงินทองของมันเป็นแสนเป็นล้านถึงบ่ได้จัดงานโต๊ะจีนใหญ่โตบ่ได้ใส่ชุดก่อรุราก็บ่สำคัญถ้าเฮาฮักกันดอกหัวใจขอฟ้าดินเป็นพยานคู่ครองสองเฮาขอผู้เฒ่าพ่อแม่ผูกแขนป้อนไข่สู่ขวัญรับน้องกับอายสองคนงานแต่งคนจนก็มีแต่หอยยิ้มปนน้ำตาดูมั่นใจดีมันเหมือนกับว่ามันไม่ต้องฝืนอะไรมากถามว่ามัน 100% มั้ยมันไม่ 100% หรอกครับเพราะจริงๆโดยธรรมชาติเรายังเป็นเพศผู้ชายอยู่มันจะมีเสียงบางเสียงที่มันจะมีหลงๆออกมาบ้างวันนี้ภาพรวมครูมองว่าสมมติเราแยกระหว่างเทคนิคการร้องกับเสียงนะเทคนิคการร้องเจมเก่งมากในขณะเอาเสียงที่ใจอยากเป็นมาใช้เนี่ยเสียงที่เป็นแก่นแท้ของเรามันก็เถียงมันแอบเถียงในบางช่วงนั่นหมายความว่าถ้าตัวโน้ตปกตินี่เจมก็จะออกเสียงหญิงได้ดีแต่ถ้าเป็นตัวโน้ตที่มันสูงมันโหดมันโลดโผนน่ะเสียงผู้ชายก็จะฉลับออกมาครับผมว่านักเรียนที่เขาเรียนกับครูเกมผมว่าเด็กเขาจะมีความสุขนะครูอาจจะมีองค์ประกอบในการสอนอะไรแตกต่างไปจากครูคนอื่นแล้วมันจะเข้าถึงแล้วเด็กจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสเด็กก็อยากเรียนเอ้ยอย่างนี้ดีนะครับคุณครูครับผมส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครูเกมครับสวัสดีครับพี่พันธ์สวัสดีครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ไหมฮะมีความสุขเนาะสุดๆเลยครับผ
ผมนั่งมองอยู่เห็นเวลาครูร้องเพลงเวลาครูเปล่งเสียงออกมาดูครูแบบมีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำวันนี้เนาะครับผมผมเชื่อว่าเด็กๆที่อยู่กับครูก็จะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยแสดงคุณครูอาจจะต้องมีเทคนิคมีวิธีการที่จะแบบนำเสนอเรื่องราวของการสอนหรือสื่อการสอนใหม่ๆดึงความสนใจให้เขาสนใจเราแล้วก็สอดแทรกเรื่องของวิชาเรียนเข้าไปให้เขาอะครับก็จะเป็นนิทานครับอ๋อนิทานเหรอเป็นนิทานกระต่ายตัวหนึ่งมันมีความมั่นใจมากเลยลูกมันมีความมั่นใจว่ามันวิ่งเร็วมากมันก็เลยเดินไปหาเต่าแล้วพูดกับเต่าว่าเจ้าเต่าเจ้าจะครันอยู่นี้ได้นานเพียงใดนานนานเมื่อไหร่จะถึงจุดหมายนะจ๊ะเจ้าไม่ต้องมาต่อให้เราหรอกมาลองแข่งกับเราไหมอ่ะจากนั้นทั้งสองก็ได้แข่งกันวิ่งเจ้ากระต่ายออกตัวไปไกลแสนไกลสุดลูกหูลูกตาลูกจากนั้นหมาป่าก็โผล่ขึ้นมาหมาป่ากระโดดขย้ำหนูน้อยหมวกแดงเฮ้ยๆๆนพันฮะมันเรื่องเดียวกันมั้ยเนี่ยเค้าก็ตายกระเต่าแล้วหมาป่ามาหนูน้อยหมวกแดงไงอ้าวไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นคนละเรื่องเอ้าเหรอโอ้โหเสียดายนะครับผมเรื่องนึงโอ้แล้วนี่ซานตาคลอสโหแล้วมองไงคนขายขนมครกใช่คนขายขนมครกคืออะไรครับคนแค่โอ้โหคนแค่ซะด้วยคนแค่มาแล้วสโนไวท์ก็มาด้วยเฮ้ยมีคนแค่มีสโนไวท์คุณครูล่ะครับนี่จะพูดได้เหรอนี่เป็นต้นไม้แล้วนี่ไอ้ใช่ตัวที่เราพอเราพูดเข้าหาเขาแล้วมันจะพูดตามใช่ไหมฮะน้องอะไรใช่ใช่ไหมครับครูน้องบองน้องบองครูลองพูดดิพูดน้องบอมครูลองพูดว่าผ่านกันได้ครับลองพูดว่าผ่านสิครับเขาจะพูดตามเราป่ะใกล้ๆผ่านเงียบเฉยทำไมครับครูผ่านผ่านอ๋อกว่ามันจะผ่านได้มันมีสโนไวท์คือเราอีกคนมันหายไปไหนเนี่ย6คนไม่รู้มันไปดูกระต่ายกระเต่าหรือเปล่าทีสโนไวท์จริงเหรอเรื่องคุณสลาชอบแทนคุณสลาอยากอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะอ๋ออยากอยู่ในเรื่องนี้ขอบคุณครูเกมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณแหมในวันนี้เรียกว่าครูเกมต้องงัดความสามารถที่มีแบบสุดตัวเพื่อที่จะกุมหัวใจคณะกรรมการของเราจริงๆและต่อเนื่องความครบรถกันต่อกับลิเกหนุ่มรูปหล่อดีกีเจ้าของฟาร์มไข่นกกระทาคนนี้กันครับสวัสดีครับชื่อนายสราวุธสินเทพจรัสกุลชื่อเล่นชื่อลูกบาสมาจากอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับลาดยาวนครสวรรค์ตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับบาสตอนนี้แสดงลิเกครับแล้วก็ทำฟาร์มไข่นกกระทาด้วยครับที่มาทำธุรกิจฟาร์มนกกระทานะครับก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์นะครับโควิดนะครับก็รุนแรงแล้วก็ตามมาตรการของทางการนะครับผมก็เลยหันผันแปรมาทำธุรกิจไข่นกกระทานะครับเพื่อให้มีรายได้เข้าครอบครัวแล้วก็จุนเจือครอบครัวด้วยครับจริงๆแล้วพื้นฐานในการเลี้ยงนกกระทาบาสไม่มีเลยแต่บาสอาศัยดูจากสื่อต่างๆบ้างครับแล้วก็ถามคนที่เขาเคยเลี้ยงมาบ้างแล้วก็ไปดูตามฟาร์มของคนที่เคยเลี้ยงมาบ้างนะครับก็ให้เขาสอนเอาแล้วก็เราก็มาปรับใช้บางสิ่งบางอย่างที่อะไรที่เราทำไม่เป็นนะครับเราก็ถามเขาอย่างเงี้ยครับคือจุดเริ่มต้นของการแสดงลิเกเนี่ยบัสเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรักในอาชีพลิเกแล้วก็อยากสืบสานวัฒนธรรมและคือแบบเรารักลิเกตั้งแต่เล็กๆครับก็จริงๆแล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็เป็นเหมือนแบบว่าเราเนี่ยบาลิเกบางทีผมก็จะแบบว่าเอาผ้ามาพันหัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพื่อเล่นลิเกอะไรอย่างเงี้ยครับจนเพื่อนว่าเราเป็นคนบาลิเกแต่ผมก็พยายามไต่ฝันตัวเองว่าไปมีลิเกที่ไหนผมก็จะตามไปดูจริงๆแล้วคุณปู่ครับคุณปู่อนันต์ไวยขนองครับเป็นต้นแบบของผมที่ทำให้ผมอยากเป็นลิเกครับจุดเริ่มต้นในการร้องเพลงของบาสนะครับบาสก็เป็นคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งมากเลยโดยเฉพาะเพลงของไอดอลของบาสนะครับที่บาสร้องมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่บาสจะเล่าย้อนไปก่อนว่าจริงๆแล้วพอบาสเห็นพี่เขาเนี่ยบาสก็อยากเป็นแบบพี่เขาแล้วคือเรื่องอ่ะบาสอ่ะจะมีหน้าที่ล้างจานช่วยทางบ้านแล้วเขาจะมีค
นบ้านนอกเขาจะมีตุ่มใหญ่ๆครับมีตุ่มใหญ่ๆอยู่ตุ่มนึงบาร์ก็จะเอาหัวลงไปครับเพื่อตะโกนเสียงให้กล้องแล้วร้องเพลงของพี่เขาพี่คนนี้ก็คือพี่เอชยามิชัยครับเพลงแรกที่บัสร้องเลยนะก็คือเพลงกระทงหลงทางครับวันนี้ที่บัสมาบัสจะทําให้เต็มที่ที่สุดขอกําลังใจจากพี่น้องชาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศให้กําลังเชียร์กําลังใจบัสด้วยครับถูกเขาจงใจให้เป็นผู้แพ้คู่แท้ต้องกลายมาเป็นคู่ที่ไฟสูงเกินไปโทษใจที่มันไม่เจียมแอบรักคนไม่เท่าเทียมหัวใจไม่เกรียมทั้งใจไม่รักไม่บอกหลอกกันตั้งนานปล่อยฉันให้ฝันเสียจนมากมายที่แท้เขามองฉันเป็นแค่กองกรวดทรายทุ่มรักไปมากแค่ไหนสุดท้ายไม่ได้แม้เงาลงว่าตัวบินได้ที่แท้ก็แค่ลูกไก่หานบินไปเทียมยอดเขาตกมาเจ็บนักอกหักก็สมแล้วเราตักน้ำชะโงกดูเงาถูกแล้วที่เขาเย็นชาเจ็บนี้ขอจำไม่ทำซ้ำสองมนมองน้ำตาตั้งน้องกลับมาสงสารหัวใจที่ไปถูกตีราคาเท่านี้ก็เจ็บหนักหนาคราวหน้าไม่กล้าอีกแล้วเออร้องเพลงดีมีเสน่ห์ดีนะเออเพราะดีอ่ะชอบคือส่วนมากจะร้องเพลงของพี่เอหรือก็มีเพลงคนอื่นด้วยศิลปินคนอื่นด้วยครับครับผมก็พี่กุ้งพี่เอแบบนี้นะครับมันทางมันคือไม่ไกลตัวเรานักหนาเนาะครับผมแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมการกลับไปเล่นลิเกด้วยนะไม่ลืมครับขอให้พ่อแก่ประทานพรขอให้ลูกพ่อแก่ทุกคนเจริญนะลูกนะวันนี้ชอบครับชอบวิธีการร้องครับครับพี่สุชอบครับร้องเพลงเต็มดีมากเลยไม่มีกากเลยแล้วก็มีลำด้วยอะไรด้วยดูมีเสน่ห์มากเลยจริงๆต้องบอกเลยว่าทั้งเสียงทั้งทรงทุกอย่างมันลงตัวมากวันนี้ไม่มีอะไรที่จะแนะนำแต่อยากแค่ความห่วงใยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเสียงต้องดูแลสุขภาพเสียงด้วยถ้ามันแตกมากอะไรอย่างเงี้ย มันจะเอากลับคืนยากนะครับอย่างอื่นไม่ห่วงเลยครับลงตัวแล้วค่ะขอบคุณครับที่ชอบลูกบาสก็คือดูเหมือนว่าเป็นลิเกแต่ว่าสามารถแบ่งเขาเรียกว่าปรับโหมดสู่การร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีจะมีหลายคนที่มาจากลิเกบางทีก็จะมีความสับสนในการออกเสียงถ้าจะมีการขัดเกลาน่าจะเป็นเรื่องของบางทีคำควบกล้ำเนี่ยเราบรรจงให้มันชัดเกินไปอาจจะลดลงให้มันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ครับก็เท่านั้นเองนะอย่างอื่นนี่ถือว่าเป็นอีกคนที่ประทับใจนะครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับผมเห็นบอกว่าทำธุรกิจเรื่องของไข่นกกระทาด้วยแหละครับผมครับยังไงฮะมันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับผมเริ่มต้นจากวิกฤตโควิดไม่ดีนี่แหละครับอ๋อแล้วก็เลยหันมาทำฟาร์มไข่นกกระทาครับแล้วทำไมถึงต้องเป็นไข่นกกระทาหรือว่าเราดูว่าหลายๆอย่างแล้วมันบังเอิญมันช่องทางนี้มันคือจริงๆแล้วอ่ะมีพี่คนหนึ่งนะครับที่เป็น FC ครับเขาเลี้ยงอยู่ประมาณ50ตัวเขาเลยบอกว่าลูกบาสถ้าไม่มีงานทำก็ลองเลี้ยงไข่นกกระทาดูนะครับผมก็เลยลองศึกษาทางโซเชียลด้วยแล้วก็ถามพี่ๆเขาด้วยก็เลยผันตัวมา
ทำฟาร์มไข่นกกระทาโอ้นะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อเงี้ยขายยังไงติดต่อยังไงก็ติดต่อที่ Facebook ของบาสได้เลยครับก็มีจะมี3เฟซนะครับก็เฟซแรกก็ FC บ้านจรัสกุลนะครับแล้วก็เฟซที่2บาสปิ่นเพชรจรัสสกุลแล้วก็เฟซที่3คู่หูกาฟิลครับหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรก็0898581580ครับนี่ขึ้นให้เลยขึ้นให้เลยครับขึ้นให้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวโกงลิเกด้วยนะตัวโกงลิเกครับลองขายไข่สักหน่อยดีกว่าครับไหนๆวันนี้ถือไข่อยู่ในมือแล้วเออลองแบบขายแบบลิเกแบบตัวโกงมาขายไข่นกกระทากันหน่อยได้ครับเออตัวโกงขายไข่นะตัวโกงครับผมปิ่นเพชรฟาร์มดีมีไข่ดกนี่ฟาร์มไข่นกกระทาทำไมซื้อไข่ดาวร้ายจะฆ่าคุณโนดรีบมาซื้อมัมดาวร้ายมุทรุบอกคุสุนารีถ้าไม่อยากโดนขยี้ร้องยาถ้าไม่อยากถูกฆ่าเอ่ยย้ำไม่ได้รบรูร้องบอกคุสลาถ้าไม่อยากถูกฆ่าซื้อไข่วิตามินไม่ขาดลูกป้าต้องโกงขายไข่รับประกันจากไม้ทองคำเออสิบนิ้วกราบกรานผมพันพรุแตกออกมาจ่ายแจกกันนะเจมาขายไข่กับตัวโกงลิเกไอ้ฮาเฮกันได้กินคำแรกติดใจกินคำต่อไปติดคอเป็นไงฮะรอก่อนผมติดต่อลิเกคณะนี้และเอาไหมฮะคณะนี้เอาไปนั่งกราบไข่เลยเออขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเชิญเสด็จพี่ไปเราไปขายไข่กันเสด็จพี่เล่นพกความสามารถมาเต็มขนาดนี้สามผ่านจะหนีไปไหนล่ะครับคุณลูกบาสยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ